นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมรัฐพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนพบกันในช่วงที่2นะครับคุยมาทางข่าวตกลงเขาเอางี้ละคุณชัชวานเขาไม่เอาละบอกให้เลือกนายกรัฐมนตรีแบบเดิมอ๋อคือหลังจากที่ถกให้ร้อนวิชาจนหายร้อนแล้วนะน้ำลายแตกฟองได้ที่แล้วเนี่ยเขาบอกให้เลือกนายกรัฐมนตรีแบบเดิมมาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าความคุ้นชินคุ้นชินใช้คำดีนะเห็นไหมความถนัดในการร่างรัฐธรรมนูญคุ้นชินคุ้นชินไม่ใช่คุ้นลิ้นแล้วก็ตกลงก็หลังจากที่เถียงกันนะโอ้ระบบเยอรมันนั่นนี่โน่นป้าฮะแล้วก็เลือกตั้งโดยตรงทั้งนายกครม.นะตกลงเอาแบบเดิมดีกว่าเพื่อคุ้นชินคือคุณสมบัติใช่ไหมธำรงธัญวงศ์กรรมาธิการของแกก็เสนอเรื่องเลือกตั้งนายกการโดยตรงคณะรัฐมนตรีด้วยนะถูกคุยกันถกกันไปถกกันมาเป็นเรื่องใหญ่พอเป็นเรื่องใหญ่ก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยนั่งอยู่ในเรือแปะตามใจแปะนะไม่งั้นเดี๋ยวแปะถีบลงจากเรือนะเสร็จแล้วนิติบริกรอีกคนนึงก็เอาชาร์จมาเลยความเสียหายที่เกิดขึ้นอิสราเอลเคยลองมาแล้วนั่นโน่นลองมาแล้วนี่โน่นนะคือเขาเตรียมชาร์จไปแล้วเตรียมไปแล้วเพราะว่าอันนี้พอจากนั้นยังออกมาสมบัติยังออกมาอีกเมื่อวานออกมาใส่คนทำชาร์จใช่ๆก็เลยบอกเฮ้ยอย่าเหาะเงินกรุงลงกาเอาคำโบราณกว่ามาอีกเพราะงั้นเขาคงสรุปเขาบอกว่าจะคุยกันวันนี้นี่ว่าจะยุติเรื่องนี้ยังไงถ้างั้นนะว่าจะไปร่างเลยเอาฉบับเก่ามาน่ะปี50น่ะแล้วก็อย่าแก้ตามใจนึกไปเลยอย่าแก้ตามใจแปะกรุณาอย่าเสียเวลาต่อไปเลยเอาปี50มานั่นแหละอย่าทำให้สังคมสับสนแล้วก็ตัดบางมาตราไปที่มันไม่จำเป็นทำฟุ่มเฟือยนะที่เยอะๆนะรัฐมนตรีในรัฐมนตรีมาตราอย่าเยอะแล้วกันเอาให้มันน้อยๆพองานไปแล้วกันอังกฤษขึ้นมาเขียนสักตัวหนึ่งเลยอเมริกาก็มีไม่กี่หน้าเองไม่กี่หน้านิดเดียวของเราไม่เยอะแยะงั้นแสดงประเทศไทยมีปัญหาหรือว่ามันไม่ฉลาดอย่างที่เขาว่าโน่แสดงแสดงความละเอียดว่าใครจะเขียนเท่าฉันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญไม่งั้นไม่มีงานทำรัฐธรรมนูญในโลกฉบับเดียวที่ลงรายละเอียดอีกหน่อยมันจะลงรายละเอียดว่ารัฐมนตรีนายกต้องผูกเนคไทสีอะไรเพราะว่ามันละเอียดจนมันไม่เป็นรัฐธรรมนูญมันจะเป็นกฎหมายอาญาไปแล้ววันนี้เขาจะมากำหนดว่าตกลงจะเอาครม.นี่ส.ส.ต้องมาจบปริญญาตรีหรือเปล่าใช่ไหมผมก็เสนอเลยบอกว่าถ้างั้นผู้ที่เข้าคูหากาเบิร์นนะต้องจบปริญญาตรีด้วยใช่คนมีสิทธิ์เลือกนะเพราะต้องเอาคนฉลาดพอกันมาเลือกใช่ใช่ไหมคุณจะสอจบปริญญาตรีใช่ไหมแล้วผมว่าครม.ต้องสอบโทเฟลได้ก่อนจะไปครม.ได้เลยนะเพราะว่านายกต้องจบปริญญาโทเนี่ยใช่มันต้องเหนือวรรธรรมนตรีนี่ต้องไปเจรจาความเมืองใช่ไหมนายกครม.ต้องจบปริญญาโทแล้วต้องสอบโทเฟลได้ด้วยนะที่ปรึกษาปริญญาเอกใช่ที่ปรึกษานายกเพราะที่ปรึกษาปริญญาเอกนั่นนะต้องด็อกเตอร์หมดใช่ไหมนี่โอ้โหด็อกเตอร์เดินชนกันแทบตายฉะนั้นนายกจบปริญญาโทแล้วก็ครม.ต้องสอบโทเฟลให้ได้นะไม่งั้นอายเขาไม่ได้นะจะไปนั่งนั่งมองเขาแล้วรอให้เขาหัวเราะเสร็จแล้วหัวเราะตามเขาล่ามแปลเสร็จนะอายเขาเพราะเขาคิดอย่างนี้ไงเขาคิดว่าเอ๊ะคนจะมาเป็นนักการเมืองมันต้องมีความรู้พื้นฐานมาตรฐานเพราะงั้นต้องปริญญาตรีแล้วก็คิดว่าคนยิ่งมีความรู้มันก็จะยิ่งเข้าใจยิ่งเก่งแต่มันไม่ใช่ประเด็นคือคนยิ่งมีความรู้มันยิ่งโกงเก่งโกงเก่งโกงเนียนบางโกงนี่ไปเรียนวิชาอาชีววิทยาเพื่อให้รู้ว่าโกงไงไม่โดนจับไม่โดนจับใช่ไหมนั่นทำให้คำว่าปราชญ์ชาวบ้านมันมีอย่างนั้นนะคือถ้าเป็นแบบนั้นนะภูมิปัญญาชาวบ้านคนที่เขาเป็นชาวบ้านที่เขาเก่งเขามีความรู้ประสบการณ์นะใช่เอาง่ายๆคุณวิษณุมาร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเกษตรแต่ชาวบ้านที่ปลูกเกษตรเก่งกว่าคุณวิษณุแน่ใช่แน่นอนคุณวิษณุไปปลูกก็ไม่ได้เรื่องอะไรล่ะเพราะงั้นไอ้สภามันต้องมีความหลากหลายของคนที่มีความรู้มาใช่เพราะงั้นเกษตรกรเขาจะเข้ามาได้ครับถ้าคุณบอกจบปริญญาตรีเพราะงั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมว่ามันรัฐธรรมนูญที่คุณร่างกันมาต้องไปคิดให้ดีกว่านี้ละใช่ผมถึงบอกว่าขอให้มีการทดสอบเหมือนไพรมารีนะที่อเมริกาบอกว่าให้คนในหมู่บ้านนั้นน่ะเรื่องก่อนแล้วจากนั้นส่งเข้ามาก่อนรับสมัครเลยนะให้สัมภาษณ์ออกทีวีก่อนว่าคนนี้เนี่ยใครมีปัญหาคนนี้ไหมทั่วประเทศให้โทรศัพท์เข้ามาบอกหมอนี่มีความดีคุณงามความดีอะไรบ้างมีความชั่วหรือเปล่าชั่วกับดีดีอย่างไรบ้างมีเคยไป
ดูสาวอาบน้ำไหมไปถ้ำมองหรือเปล่าไปอมเงินใครก็ไม่เบี้ยวใครหรือเปล่าหรือเคยไปทำจับก้นสาวอะไรบ้างนะไปแอบเลี้ยงเด็กไว้ที่ไหนต้องมาให้ชาวบ้านตอบใส่สวนเพื่อที่ไม่ต้องเปลืองไงเอาออกทีวีสัมภาษณ์เลยแล้วคนตั้งคำถามเข้าไปเงี้ยดีกว่าคือมันต้องให้เขาเรียกว่าต้องให้พับลิกเขาได้ตรวจสอบคัดสอบต้นเลยคุณโสภณลองนึกดูวันนี้พระเรายังไว้ใจไม่ได้เลยใช่จะไหว้พระกูยังไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวจะเป็นเนรคำหรือเปล่าพระจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเออพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อไปต้องใบประกาศอะไรใบอะไรเขาเรียกใบเลยนะใบของพระอ๋อใบของพระเออใบประกาศสุติบัตรไอ้ไม่ใช่สุติบัตรอะไรนะอะไรบัตรเนี่ยเข้าพระแล้วก็อาจารย์ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวนี้ใช่อาจารย์โกงกันชิบหายเลยโอ้ไม่ไหวบางคนนี่หมออะไรบางแห่งนี่นะเรียกเด็กไปเอาคะแนนนะเอาคะแนนพิเศษเอา A มั้ยล่ะเอา A มาถอดเสื้อผ้า A มาเลยนะหรือว่าอีกอันนึงก็คืออะไรรัฐมนตรีหรือนายกเราก็ไว้ใจไม่ได้ไม่ได้เพราะงั้นวันนี้เนี่ยที่จะไว้ใจได้คือประชาชนด้วยกันใช่ไม่ใช่พวกคุณไว้ใจกันเองใช่ๆๆนี่แหละนี่แหละนี่เขาบอกเลือกนายกให้สสเลือกถ้าได้พวกที่มันเลือกมาคนที่มันเลือกนายกมันซื้อเสียงมาใช่ไหมล่ะต้องบอกว่านี่ล่ะต้องซื้อเสียงมาต้องยึดทรัพย์เลยโกงยึดทรัพย์เลยแล้วก็ชาวบ้านต้องบอกว่าแต่คนชาวบ้านเราก็ไว้ใจไม่ให้ได้อีกอะไปรับเงินเข้ามาแล้วก็เลือกเขาอะเขาบอกมีอย่างนี้เขาบอกว่าทำไมอย่างที่เราคุยกันว่าต้องกฎหมายรุนแรงต้องยึดทรัพย์เต็มที่ต้องเอาประชาชนเป็นหูเป็นตาแล้วก็เอาเขาเรียกได้สินบนนำจับนะทำไมคุณวิษณุกับพวกบวรศักดิ์หรือคุณมีชัยไม่คิดเลยมัวแต่ถกยุนแต่เรื่องแกงส้มเอาแกงส้มสูตรไหนคนนี้เดินออกนอกห้องแอร์แล้วอาการไม่ค่อยสบายหายใจไม่ค่อยออกเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่ไม่ทำแบบนี้เพราะว่าจะปล่อยให้นักการเมืองทำแบบเดิมได้แล้วตัวเองก็จะได้ดีไปด้วยนี่ไงมันเป็นคือพวกที่ไปลงสสเนี่ยรอมาเป็นรออย่างเดียวเลขาธิการนายกว่างตอนนี้ก็ต้องมาเป็นพวกประเภทรองนายกฝ่ายการเมืองอะไรบ้างใช่ไหมคอยดูงานนี้เขาเลยคือชีวิตนี้ไม่ขอนี่แหละรอราชรถมาเกยรอให้มาให้ไม่มาเรียกไปเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคอรมออย่างเดียวคือไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ได้ตำแหน่งใช่ใช่ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่รวยได้นี่แหละพวกนี้แหละแล้วคุณสมพลไอเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยผมอยากจะรู้จังเลยเรื่องเกี่ยวกับว่ากกต.เนี่ยเขาจะฟ้องเรียกเงินเนี่ย3,000 ล้านเนี่ยมันยังไงแล้วคุณวิษณุบอกว่าเอ้ยอย่าไปทำเดี๋ยวบ้านเมืองไม่สงบอ่ะเอ้ามันตกลงยังไงกันแน่ก็คุณร่างกฎหมายมาเองอ่ะคุณร่างกฎหมายมาบอกว่าใครก็ตามนะที่โดนใบแดงใช่ไหมต้องจ่ายเงินต้องจ่ายที่จะต้องเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ค่าเสียหายที่เลือกตั้งไปแล้วคุณต้องจ่ายใช่เป็นค่าเสียหายแต่ทั่วนี้ยังไม่ใครทวงมาได้เลยเพราะว่ามันเนื้อเข้าปากสุนัขแล้วมันดึงมาไม่ได้มันไม่จ่ายแล้วทางกกต.ก็มีคนมาเร่งรัดจัดการเอาจริงเอาจังใช่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ดำเนินการใช่มันเลยกลายเป็นว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์การเลือกตั้งใช่ทีนี้คุณสมชัยนี่จะสวมหัวใจสิงกินดีหมีมาจากไหนไม่รู้แกอยู่แกบอกแกโผล่มาที่แล้วบอกจะเอาพวกนี้ล่ะที่ทำให้การเมืองโมฆะนี่แหละจัดการนี่ก็ถามว่าตกลงใครรับผิดชอบเรื่องคราวที่แล้วการเมืองล้มเหลวใช่ไหม28 กุมภาพันธ์ใช่ไหมใช่ใช่22 กุมภาพันธ์ฮะไอ้พวกนักการเมืองบอกไอ้กกต.นั่นแหละเลือกตั้งทำไมรู้มันไม่ดีเลือกตั้งทำไมนักการเมืองทั้งประชาธิปัตย์เพื่อไทยรุมกกต.ทันทีบอกอันนี้ก็บอกไอ้บางคนบอกไอ้กปปส.ไงไปปิดกั้นคูหาเข้าไปปิดกั้นเลยกลายเป็นอะไรคลุกฝุ่นกันใหญ่เขาเรียกว่ากลายเป็นชักเละละไม่รู้ว่าใครผิดกันแน่ละแต่นี้ทำไปทำมากกต.ก็จะผิดอีกตกลงเผลอๆ 3,000 นี้มึงต้องช่วยกันจ่ายทีนี้ก็พี่ในติบริกรบอกว่ามาพูดอย่างนี้บรรยากาศกำลังปังปลองดองกันเลยนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวบ้านมึงไม่สงบหรอกใช่ไหมอย่างนี้ไปว่าป๋าเปรมหรือเปล่าป๋าเปรมบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่นะต้องจัดการลงโทษให้เร็วให้แรงติดคุกนานๆให้มันกลัวใช่เอ้ยอันนั้นก็ไม่ปองรองนะใช่เพราะมันชัดเจนว่าใครโกงต้องโดนเล่นงานถ้าอย่างนี้กฎหมายก็เป็นกฎหมายสิครับคุณร่างกฎหมายมาแล้วคุณบอกว่าเขาจะไปเอาผิดเอาเรื่องผิดนะแล้วคุณบอกเฮ้ยที่บ้านเมืองไม่สงบเอ้าใช้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณร่างกฎหมายมาทำไมวิศนุก็แปลกนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายโดยตรงแล้วต้องรับผิดชอบใช่ถ้าไม่อย่างนั้นคนโกงกันไปเสร็จก็เลือกตั้งใหม่โกงไปเลือกตั้งใหม่แล้วไม่มีใครผิดแล้วเงินประชาชนก็เสียหายไปนั่นสิเป็นเรื่องที่ พิสดาร
ก็นายกขนาดนายกยังตื่นเต้นเลยใช่ไหมครับที่บอกว่าเฮ้ยเสียหายถึง 6.8 แสนล้านจำนำข้าวนะฉะนั้นต้องไปทำแพ่งทั้งอาญาและไปเอาเงินคืนด้วยนะอายการตอนแรกอายการกับปปชมีขมันจะพบกันวันที่25พรุ่งนี้เขาเกิดนัดด่วนวันที่25ที่แรกเขาจะนัดกันหลังปีใหม่ใช่จู่ๆมานัดเอา25เลยคือพรุ่งนี้เลยวันคริสต์มาสเลยแต่ก็แนวโน้มว่าจะต้องคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนั้นแหละอาจจะคุยกันพอเป็นพิธีหรือเป็นลีลาที่เขาเชื่อกันว่าให้ยื้อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆให้ยื้อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งโอลิมปิกพอใกล้จวนตัวแล้วก็ให้ไปดูโอลิมปิกซะแบบนี้อ่ะคือเขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยมันชอบต้มคนไทยด้วยกันเองคือหมายความว่าสร้างภาพพอเห็นว่าป๋าออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเฮ้ยเรื่องข้าวนี่มันชัดเจนนะนายกประยุทธ์ก็หยุดอยู่ไม่ได้ใช่รีบเอามาเลยโอ้โหมันเสียหายเท่าไหร่พวกจานแก้วสังแล้วบอก157รออยู่2แก้วสังกับน้องก็ไม่ยอมเอามาลุยอีกใช่มีคนเป็นรออยู่เพราะงั้นนายกก็อยู่ไม่ได้พอนายกอยู่ไม่ได้อัยการก็รีบประชุมเลยเรียกประชุมกับปปช.แต่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคงหาข้อยุติไม่ได้ต้องประชุมอีกครั้งหลังปีใหม่แล้วก็ยังยืนยันว่าต้องเพิ่มพยานต้องเอาพยานที่ทางคุณยิ่งลักษณ์อยากได้เนี่ยให้ปปช.สอบถ้าปปช.ไม่ทำปปช.ไปฟ้องเองคือถ้าฟ้องตัวพุ่นแล้วนะจะไปต่างประเทศลำบากอ่ะใช่ไหมใช่ต้องขอมากกว่าที่มากกว่าไม่ใช่ขอคสช.อย่างเดียวละไม่ละต้องไปขอต้องขอศาลละต้องขอศาลที่ศาลก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะในนั้นนะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันก็ลำบากหน่อยนะไม่ใช่ง่ายเพราะว่าศาลเนี่ยมันก็ต้องพิธีกรรมก็มากขึ้นใช่นะแทนที่จะอัยการด้วยกันเองใช่กากีนังอ่ะขอกันง่ายง่ายนี่เป็นหยวนนะหยวนนะนะท่านชักไม่หยวนแล้วใช้เงินหยวนกันตลอดนะไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้นะอยากจะรู้อันหนึ่งไอ้สติ๊กเกอร์คุณใช้ยังไงสติ๊กเกอร์อะไรเอ้สติ๊กเกอร์ที่ใช้เงิน7ล้านอ่ะสติ๊กเกอร์ค่าไม่มีไม่มีผมไม่มีไม่มีเหรอคุณเห็นหรือยังผมไม่เห็นนะเห็นมีในบนเว็บไซต์แค่นั้นเองแต่ไม่เห็นว่าเข้าไปติดที่ไหนเข้าติดไหนผมไม่เห็นนะเขาให้ใช้เขาให้ใช้ในไลน์ไงซึ่งมันอยู่ที่ครีเอทีฟคือไลน์ผมไม่เคยเล่นเท่าไหร่นักนานๆจะโผล่ไปสักทีเลยคุณเล่นอะไรผมไม่เล่นอะไรหลังๆแล้วเฟซบุ๊กก็ไม่เล่นเล่นอะไรคือถามคือการเกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับสภาพที่เป็นอยู่นะมันไม่ไปไหนทุกวันเห็นมันเล่นละครลิงให้เราดูแล้วไม่อยากดูเห็นไหมเป็นปลาหี่กันเราก็ไม่อยากดูที่จริงว่าเงิน7กับล้าน7ล้านกว่าบาทมันเดือดร้อนอย่างเงี้ยไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอก7ล้านกว่าบาทมันโอ้โหทีมัน7แสนล้านเห็นบวยบายเลยคือ7ล้านบาทนี่ไม่ได้เงินมากมายไอ้เงินที่มากกว่านี้ที่เสียเนี่ยทำไมยังไม่จบสรุปไม่ได้กันสักทีผมก็งงนะไอ้7แสนล้านที่ว่าเนี่ยตกลงมันยิ่งไม่เจอฟวงราดออกมานะโอ้โหเธอไม่ผิดเธอไม่ผิดนะความผิดไม่ถึงเธอนะนี่ก็ยิ่งทำให้คนงงใหญ่ใช่คือทำท่าว่าเธอจะรอดเอาเออแล้วทำท่าว่าก็นี่ไงจะไอ้นี่กันไปเพราะไอ้ไม่ได้การนี่ไงใช่ไอ้ไม่หยุดไอ้ตลอดไอ้ไม่ได้การผมก็งงนะเดี๋ยวผมหาเรื่องยาสูบนิดหน่อยยาสูบเมื่อเช้าผมเห็นข่าวในเว็บผู้จัดการนี่แหละบอกว่าเขามีสสส.ออกกฎหมายมาใหม่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวกฎหมายมาเพื่อจะเอาความเข้มงวดเรื่องการควบคุมยาสูบนะแล้วนี่ก็มีคนโวยวายขึ้นมาบอกเอ้าถ้าเข้มงวดอย่างนี้แล้วนี่นะคนที่เขาปลูกใบยาเนี่ยห้าแสนห้าอะไรห้าแสนหรือห้ากี่ครอบครัวห้าหมื่นครอบครัวห้าหมื่นห้าแสนกี่ครอบครัวต้องแล้วทำไงแล้วลงบ่มใบยานี่นะที่เขาสร้างมาจะทำไงกันดีแล้วโรงงานยาสูบล่ะมีปัญหาไหมคือพวกที่ว่าแล้วบอกพวกที่เป็นรากหญ้าน่ะขายสินค้าปลีกรากหญ้าน่ะค้าปลีกรากหญ้าบุหรี่ค้าปลีกรากหญ้าเหรอคือพวกที่ตั้งตู้ไว้ตั้งตู้อยู่ในร้านพันกว่าในร้านที่มีแถบเขียวแถบแดงๆนี่นะอันที่ตั้งตู้แล้วมีเต็มบางๆนิดหน่อยนะนั่นคือเขาบอกพวกรากหญ้าโอ้นั่นรากหญ้าโอ้โห8,000 กว่าสาขานะรากหญ้าเขาบอกจะลำบากขายทั่วประเทศนะคือช่วงหวยมันเจ๊งไปเยอะใช่ไหมเหลือแต่พวกนี้ลากเลือดที่ทำให้เขาลากเลือดนี่แหละนะทำให้จะลำบากขายลำบากเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะให้เขามาอธิบายว่าประโยชน์ของบุหรี่คืออะไรดีกว่าใช่ไหมระหว่าง
บุหรี่ที่ดูดเนี่ยนะที่ขายได้เนี่ยของโรงงานยาสูบกับเงินที่ไปรักษาคนแล้วคนที่มีผลกระทบอ่ะทั้งบัตรทองบัตรทองสารพัดอย่างนะสารพัดอย่างอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันถ้ามันดีทำไมเขาไม่ให้สูบบนเครื่องบินอ่ะทำไมไม่สูบลงหนังลงร้านอาหารล่ะใช่ไหมใช่แล้วทำไมดีทำไมแล้วถามว่าคนที่มาคัดน่ะคุณสูบป่ะคุณสูบแล้วลูกเมียคุณสูบไหมถ้าคุณสูบลูกคุณพ่นควันมาป่ะต้องเหมือนภาพยนตร์บอกเอาถุงครอบหัวไว้นะแย่ควันหลุดมาคุณสูบให้หมดเลยนะก็ตลกนะคือคนเราเวลาเอาแต่ได้เนี่ยนะโอ้โหมันอ้างไปสารพัดนะมันมีวิธีอธิบายความชั่วให้กลายเป็นความดีทั้งที่มันเป็นความชั่วอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวผมจะหาถ้าคุณว่าไปเดี๋ยวผมจะหาที่ว่าเนี่ยคือเรื่องยาสูบเนี่ยมันมีการรณรงค์มาตลอดเพราะว่ามันทำลายชีวิตมนุษย์แล้วมนุษย์ที่ไม่ได้สูบนะคุณสมพลคุณดมไปเรื่อยๆ อ่ะคุณก็จะมีปัญหาบุหรี่มือสองเนี่ยนะคุณก็จะกลายบุหรี่เบอร์สองนี่เขาบอกหนักกว่าอีกนะใช่ใช่เพราะว่าไอ้คนดูจริงมันมีคนครองนะแต่คุณดมไปเนี่ยคุณไม่มีคนครองนะใช่ เพราะงั้นเนี่ย เขาบอกไอ้คนดมเนี่ยอาการหนักกว่า เป็นมะเร็งมากกว่า ผมมีฝรั่งเพื่อนคนหนึ่ง เขาเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์สมัยทำงานอยู่ซีเจลนิรมิตเนี่ยแกชอบดูดไอ้ซิก้าเออแล้วไอ้ผมก็ชอบดมแต่ไอ้อีกคนหนึ่งมันนั่งอยู่แอร์เป่ามันไง มันดมหนักเลย ปรากฏเป็นมะเร็งตายก่อนไอ้คนสูบ ก็เพราะมันดมเยอะไง ไอ้ผมชอบดมแต่ผมอยู่ไกลนี่แหละนี่แหละนี่ๆเจอเจอแล้วอ่ะว่ามาบอกว่าเขามีคำอธิบายบอกว่ากฎหมายควบคุมยาสูบใหม่เนี่ยนะไม่กระทบชาวไร่คือคุณขายใบยาสูบไปแล้วนะคุณไม่ยังต้องสูบเองเพราะมีคนซื้ออยู่แล้วสมัยก่อนที่ผมอยู่นะผมบ้านผมก็ปลูกทำไรยาสูบเหมือนกันนะทางภาคเหนือเนี่ยปลูกใบยาสูบเหมือนกันปลูกทั้งลูกเดือยปลูกทั้งข้าวโพดปลูกสารพัดอย่างมันจะเข้ากันนะไอ้กลุ่มพืชเนี่ยมันเข้ากันหน้าหนาวก็ไปมันตากเสร็จแล้วโดนกดราคาเหมือนกันนะทั้งใบสูบใบเวอร์จิเนียภาคเหนือมันถึงมีโรงบ่มยามีอะไรต่ออะไรกันนี่เขาบอกว่านี่บอกว่านักวิชาการบอกว่ากฎหมายคุมยาสูบฉบับใหม่ไม่กระทบชาวไรยาสูบเพราะส่วนใหญ่ผิดส่งออกนอกขายต่อโรงงานยาสูบแค่ 35% ถ้ากระทบกับรายได้เพราะโรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับบุหรี่นอกต่างหากต้องลดต้นทุนสู้หันซื้อใบยาสูบจากแหล่งผลิตราคาถูกกว่าไทยนี่เห็นไหมคือก่อนที่เขาโวยวายมาบอกว่าโอ้ยงั้นผู้ค้าปลีกจะกระทบนะจะแย่แล้วจะเป็นจะตายจะเป็นจะตายแล้วนะถามว่าถ้าไม่สูบบุหรี่ตายไหมมันเป็นคนตายจริงลงแรงตายก็มีเพราะคนเอาไม่คนหยุดไม่ได้ต้องเคี้ยวหมักฝรั่งมาตั้งใบนี่โคตรงนี่โคตรินมันนะผู้ใจไม่ถึงอ่ะนี่โคตรินก็ทำให้มีปัญหาว่าอ้างบอกว่าเพื่อความอยู่รอดนั่นนี่นู่นนะก็บอกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ส่งใบยาออกนอกประเทศไปสิโรงงานยาสูบก็มันก็แปลกอย่างที่ว่าสินค้ารัฐบาลนะรัฐบาลที่ผลิตของไม่ดีเยอะเหมือนกันนะให้ค่าทำลายชีวิตมนุษย์อ่ะใช่แล้วก็จ่ายเงินแต่ละปีเนี่ยบัตรทองบัตรทองโรคถุงลมโป่งพองไอ้หวัดลมอักเสบสารพัดอย่างนะตายปีก็ไม่เห็นน้อยสุบรีนะก็ง่ายๆตายมากกว่าเทพบนถนนโรงงานยาสูบลองไปทำวิจัยที่ไอ้คนลงแดงตายกับไอ้คนดมยาตายนี่ใครมากกว่ากันถามว่าพอยาสูบสุบรีป่ะต้องถามถ้ามันดีจริงคุณให้พนักงานทุกคนต้องสุบรีต้องเป็นตัวอย่างต้องเป็นแบบอย่างพนักงานต้องดูดบุหรี่ทุกคนตั้งแต่รปภขึ้นไปนะต้องสูบบุหรี่นะเอาว่าเข้าทำงานโรงงานยาสูบมึงต้องดูดบุหรี่เต็มต้องสูบบุหรี่แล้วก็วันละซองในออฟฟิศคุณต้องจะปิดแอร์เปิดแอร์แล้วแต่ต้องสูบให้หมดเลยก็ดูกันอยู่นั่นแหละคือโรงงานยาสูบต้องมีสวัสดิการเลยนะเหมือนน้ำดื่มมันตั้งเอาบุหรี่ตั้งไว้เลยนะให้สูบเต็มที่เลยดูฟรีดูฟรีเหมือนน้ำแต่ว่าออกมานอกพื้นที่ห้ามสูบนะออกมานอกตึกแล้วห้ามสูบออกนอกออฟฟิศห้ามสูบต้องสูบเฉพาะในออฟฟิศคุณเองคือมันเหมือนกับว่าบอกคนที่ทำงานโรงงานยาสูบก็จะบอกว่ามันดีไม่อันตรายหรอกใช่แต่ตัวเองบางทีกูก็ไม่ดูดโอ้เป็นเข้าไปในโรงงานมันต้องสูดกินยาสูบที่มันเนี่ยกินยาเส้นยาเส้นนะมันใช่ไม่ธรรมดานั้นก็แย่แล้วเหม็นติดนั่นติดตัวมันใช่โรงงานยาสูบถึงมีโรงพยาบาลตัวเองไงใช่มีโรงพยาบาลโรงงานยาสูบเพราะว่าเอาไว้รักษาพวกเรากันเองมึงอย่ารักษาที่อื่นเดี๋ยวสถิติโผล่มาแล้วตายหาเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันดีนะคงไม่โดนโรครณรงค์อันที่สองถ้ามันดีเนี่ยไอ้ WTO เนี่ยนะหรือไอ้สาธารณสุขโลกเนี่ยเขาก็คงไม่มารณรงค์ไม่ให้คนดูดบุหรี่ถูกไหมแล้วที่สำคัญที่สุดเขาเข้มงวดมากนะ
ว่าคุณดูดบุหรี่เนี่ยอย่าพ่นควันไปในขณะที่มีคนท้องอยู่ใช่ใช่ใช่มันมีผลกับเด็กเลยนะใช่นะใช่แล้วก็คนที่ดมเนี่ยมือสองเนี่ยเขาเรียกกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้ดูดเลยแล้วดมไปเนี่ยเป็นมะเร็งหนักกว่าไอ้คนดูดอีกเพราะงั้นไอ้สิ่งเนี้ยเขาจึงกลายเป็นการรณรงค์แล้วประเทศไทยนี่ถือว่ารณรงค์ได้ผลนะโอ้ยของเราเข้มงวดเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะเพราะว่าหนึ่งเขาสามารถรณรงค์ในที่สาธารณะห้ามดูดบุหรี่ได้ใช่ใช่ในยุโรปนี่หลายประเทศนะยังสูบบุหรี่ในโรงแรมได้เลยใช่ในล็อบบี้แต่ของเราไม่ได้ของเราไม่ได้โรงหนังก็ไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยนะจะมาทำเป็นสูบบุหรี่สวิตเซอร์แลนด์ก็สู้เราไม่ได้ไม่ได้สู้ไม่ได้เมืองไทยนี่รณรงค์ได้ผลมากนักสาธารณสุขมูลฐานสาธารณสุขทั้งหลายก็รณรงค์จนได้ผลนะเดี๋ยวนี้บนถนนแทบไม่เห็นก้นบุหรี่เลยนะไม่มีที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยในอังกฤษนะก้นบุหรี่เต็มโอ้ยฝรั่งเศสก็เหมือนกันโอ้ไอถนนที่เป็นคอบโบนะคอบโซนนะที่เป็นเอาอีกเป็นมันเจอกันเยอะแยะเนี่ยได้ไม่หมดเลยก้นบุหรี่ทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นก็ยังเมื่อก่อนเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นจีนเวียดนามนี่เป็นนักพ่นควันสุดยอดเลยนะเพราะก้นบุหรี่อยู่ตามริมถนนนะใช่ได้ไม่หมดเลยแต่ว่าคนไทยนี่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะผมว่าคนอายุมากไม่เคยสูบแต่วัยรุ่นกลับมาสูบใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงนะซึ่งแปลกมากเลยว่าทำไมผู้หญิงชอบสูบบุหรี่ทั้งที่มันสร้างไม่สร้างอารมณ์ที่สุนทรีย์มันอาจจะอย่างเงี้ยป่ะเขามีความมันเท่คือเดี๋ยวนี้เด็กคืออย่างงี้ไงคุณไม่สังเกตหรือว่าบางทีเท่ยังไงอ้าวแหมมันขี้บุหรี่แล้วก็เวลาดูดเวลาอะไรมันมีดีลาแล้วเวลาเขาดื่มไวน์ด้วยนะดูดีบุหรี่กับไวน์มันจะไปด้วยกันอีกดูดีอ่ะดูดีแอบหมดเวลาจะพูดถึงเรื่องอะไรกระบังสักนิดหนึ่งเวลาหมดละพอให้โกงตั้ง1,600ล้านได้ยังไงเอาสั้นๆคุณสมพรราชกระบังนี่ให้แง่คิดอะไรคุณบ้างเนี่ยจากเหตุการณ์มันโกงกันได้ขนาดอย่างเงี้ยหนึ่งการควบคุมหลาหลวมมากนะระบบหลักของความโปร่งใสธรรมาภิบาลอะไรก็แล้วแต่นะควบคุมนะแย่มากเพราะโกงในปี55นี่ปีสิ้นปี57แล้วเพิ่งหาเจอ2เดือนสุดท้ายปี57เพิ่งเจอ2ปีกว่าแล้วเจอโดยบังเอิญด้วยนะเจอบังเอิญด้วยก็เช็คไปเช็คย้อนหลังเด้งตอนนี้ก็ปัญหาคือเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยที่โดนจับกุมเนี่ยอาการพังงาบพังงาบท่านไม่ค่อยดีนั่นจะมาป่วยตอนที่โดนจับได้พอดีเลยก่อนหน้าเห็นปีจะเจ็บป่วยพอรู้ว่าความลับแตกป่วยทันทีป่วยทันทีเครียดเลยคือถ้าหากว่าตายนะความลับก็หายไปด้วยเรื่องเงินหายไปด้วยเงินหายเพราะว่ามันต้องมีมากกว่าเขาบอกตอนนี้มีอยู่ 4-5 คนใช่ไหมที่เกี่ยวข้องใช่ใช่ไอตัวใหญ่ๆอ่ะมันต้องมีอยู่ด้วยใช่ไม่งั้นมันจะทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่แล้วภาวนาให้คนเนี้ยพูดไม่ได้แล้วก็เงินก็จะหายไปตอนนี้สวดมนต์กันน่าดูว่าขอไอ้นี่มันพูดไม่ได้ลิ้นแข็งใช่ลิ้นแข็งว่ากันต่อครับไปเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ